สวัสดีค่ะพบกับจารุการชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการชาแนลนะคะก็พามาที่โปงแยงจังเกิลนะคะเป็นสถานที่นะคะที่มีเครื่องเล่นสำหรับคนที่ชอบผจญภัยค่ะอยู่ที่ม่อนแจ่มนะคะห่างจากม่อนแจ่มประมาณ3กิโลค่ะไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเขาชื่อเต็มๆว่าโปงแยงจังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์คจะเป็นแอดเวนเจอร์ปาร์คแล้วนะคะก็ยังมีธรรมชาติให้ชมสวยงามแล้วก็มีคาเฟ่อร่อยๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะตอนนี้ก็มาซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรียกอะไรนะจังเกิลโคสเตอร์อย่างเดียวจังเกิลโคสเตอร์อย่างเดียวต้องกลับเป็นอันติดีนะคะคนเข้าแถวกันยาวมากดีนะเรามาก่อนแค่ตั๋วเข้านะคะคนละ130บาทค่ะได้เล่นเข้าไปแล้วเล่นเครื่องเล่นได้1อย่างค่ะสำหรับจังเกิลโคสเตอร์นะคะก็เป็นรถไฟคล้ายรถไฟเล็กๆนะคะที่นั่งคนเดียวหรือ2คนค่ะแล่นไปตามรางค่ะรางนี้ก็จะมีความยาวประมาณ800เมตรนะคะแล้วก็สามารถแล่นไปตามรางนี่บังคับให้เร็วหรือช้าด้วยมือของเราได้ค่ะแล้วก็ชมธรรมชาติในจังเกิลไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงเล่นนะคะหรือเป็นผู้ปกครองก็สามารถมายืนดูนะคะลูกเล่นได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยค่ะตอนนี้เราก็ลงมารอมีนกับมิวสิกนะคะซึ่งลงไปเล่นนะคะนี่นะคะมิวสิกค่ะผ่านไปแล้วค่ะตอนที่มีกันมีคลิปเล่นนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอของตัวเองไว้นะคะเนื่องจากว่ากลัวโทรศัพท์ลงค่ะก็เลยจะถ่ายให้ดูได้ไกลๆนะคะอันนี้ก็เป็นจักรยานนะคะสำหรับขี่บนเส้นนะคะเป็นเส้นเชือกแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าจังเกิลไบค์นะคะก็ขี่ไปก็น่าจะวาดเสียวพอสมควรนะคะที่โป่งแยงนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติมาเล่นกันเยอะนะคะรถไฟอันนี้นะคะเขาเรียกว่าจังเกิลโคสเตอร์ก็นั่งไว้เฉยนะแล้วก็ที่นั่งอยู่นะคะเกาะเราไปเล่นเลยแบบนี้นะคะเรียกว่าซิปไลน์ค่ะแล้วก็มีจังเกิลไบค์นะคะที่ขี่ไปค่ะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก็มองดูธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นต้นไม้หอใหญ่นะคะในจังเกิลนี้ค่ะเขาเรียกว่าไฟลายนะคะที่เห็นมาสักครู่แล้วก็ที่ไปเล่นน้องมีนกันน้องมีนสิบไปเล่นนั่นคือจังเกิลโคสเตอร์ที่มีสไลเดอร์
นี้ก็เป็นสะพานโยนนะคะที่สามารถเดินไปที่ที่นั่งที่เป็นต้นไม้ดูวิวรอบๆได้ค่ะอันนี้เขาทดสอบก่อนเพราะพี่เป็นดำชมพูนี่น่าจะเป็นดำกับส้มนี่น่าจะเป็นพนักงานทดสอบสายหรือทำให้มันลื่นไงรอรับเอามารอรับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ทำเป็นชั้นๆบันไดขึ้นไปนะคะฉี่แตกแล้วมองดูแล้วเหมือนการเล่นเกมเลยค่ะเฮ้ยมาก็ต้องสูงตรงนี้นะแหมไม่เชื่อหรอกก็โต้ลองไปเล่นก่อนเลยนะลูกเพิ่งจะเชื่อพินมาแล้วอ่ะโน่นมาแล้วพินไม่เบรกเลยอ่ะเดี๋ยวติกแล้วนะดูสิกอ่ะติกมาแล้วเฮ้ยติกทำไมมาช้าจังมิวสิกล้อรถฝืดอ่ะหนักเปล่าใช่ได้จบแล้วนะคะสำหรับการเล่นนะคะวงแยงจังเกิลค่ะก็ใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปผจญภัยนะคะที่วงแยงจังเกิลค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกินด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจะดูการแชร์แน่จะทำคลิปใดนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ